วยงามมากครับโอ้โหใครมีน้ำแข็งมาให้ทางนี้ด้วยแล้วก็ขับเติบทางอันบันไดด้วยนะจ๊ะมีก้อยมีอย่างกับเอามาเด้อครับผมไอ้พาไปย่างเอาก้อยมากินเองเลยฮะเพิ่งเคยย่างมาแล้วเด้อโอ้โหสวยงามมากครับฉีดไปเยอะๆครับพี่ทางขวาทางซ้ายนะครับทางซ้ายเดี๋ยวมันจะถูกกระดานนะครับเพราะว่าโขงลูกนี้หลุดอุ้ยอุ้ยเกือบปิ้นหลุดมือครับมาตรงนี้บั้นมาพื้นล่างโอ้โหต้องยอมเขาจริงครับสองคนนี้นี่แรงเหลือๆเอาแล้วครับสีรุ่นไหนสีรุ่นไหนพี่ตองครับขออนุญาตทักทายพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ครับที่กำลังคอมเมนต์เน้นกันมาตอนนี้กำลังฉีดน้ำเพราะว่าถ้าใครไม่อยู่ในบรรยากาศพิเศษในสนามจะไม่เห็นว่ามันมีฝุ่นแต่คุณก้องห้วยไร่ก็มีการฉีดน้ำนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดฝุ่นขึ้นนะครับไม่ใช่เพื่อให้ฝุ่นมันลดลงนะแต่ว่าฉีดไม่ถึงนะฉีดมุมๆนะอาจารย์ไดไอไม่ใช่นะครับฉีดเยอะๆนะครับขยับมาหน่อยนะว่ามวลน้ำเนี่ยฮะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะคู่นี้เดี๋ยวประกบคู่นี้เดี๋ยวทางรถแห่บรรเลงเลยนะครับจบคู่นี้บรรเลงนะครับอีกช่วงนึงนะครับทางทีมทางบ้านบอกว่าคุณหนูภูมิบอกว่าเปลี่ยนชื่อทีมนะค่ะทีมซิดูไลนะครับตอนนี้ลำเพลินวงศกรกำลังออกทางซ้ายของสนามนะฮะไปทำอะไรจันไปดักถ่ายรูปได้ฮะเขาจะได้ไปงานไม่ทันเขาผู้สายแอบนะจันก็ไปบอกมีเงียบฉีดไปอีกครับท่านไอ้สุดมุมทงนั้นขวามือของกับผมนะฮะฉีดถึงไหมอาจารย์มุมทงนั้นขวาครับมุมทงนั้นขวาตรง SCPนะด้านขวาครับมันไม่ถึงครับใครจะเหยียบสายอันหัวดับเพลิงนะครับอันหลบได้ไหมครับหยิบมานะครับนี่โอ้โหเย็นฉ่ำหวานหวานหวานชื้นเบิ้ลครับเบิ้ลมื่นครับลื่นครับฉีดน้ำมื่นนะครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทำกำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับถ่ายทอดโอ้นี่เป็นความภูมิใจนะครับครับตรงหน้าผู้รักษาประตูด้วยครับหน้าโกครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับมันอาจจะไม่ชุ่มไม่แฉะนะครับเพราะในวันแดดนี่กำลังแรงเช่นเกิดนะน้องอีฟครับผมนะฮะปีหน้านะเราจะจัดประมาณเดือนพฤศจิกาครับกำลังหนาวเลยถ้าใครอยู่ในสนามจะเห็นเป็นสายลุงนะฮะเห็นไหมถ้าเราฉีดเขาเอาน้ำจะเป็นสายลุงกินน้ำอยู่ตรงโอ้สวยงามมากครับสวยงามมากนะฮะก็ถือว่าเป็นไอเดียแล้วก็ครีเอทจินตนาการของคุณก้องนะครับเอาความเป็นเด็กนะครับที่ไม่มีสนามหญ้าสนามหญ้ามาเตะทุ่งนาครับนะครับก็เนรมิตนะครับถือว่าเป็นปรากฏการปรากฏท่านโป่งปรากฏนครปฐมราชบุรีเยอะแยะมากมายหลงกินน้ำสวยงามมากทีเดียวครับนี่คือสุดยอดของเขาเรียกว่าเป็นประเพณีเลยก็ได้แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่ซิกเนเจอร์โอ้ที่เนเจอร์ยิงลูกนี้เตะหลุยเตะมืดเตะมืดอุ้ยเดี๋ยวจบคู่นี้รถแห่ทั้งสองทีมบรรเลงเลยนะครับอีกหนึ่งช่วงครับมีโต๊ะนี่นี่ครับใครก็ได้นะมาเห็นสีน้ำก้องขอน้ำแข็งเย็นๆนะครับเก๊กฮวยนะครับมาให้พระมหาสมปองด้วยนะครับถ้าเกิดเดินไม่ไหวก็จะเอาคอมฟอร์ตร้อยคัมฟอร์ตร้อยครับผมมีห้องน้ำไหมตรงนี้มีห้องน้ำไหมห้องนี้ฝั่งไหนครับ ต้องคอยแก้ทุกคำนะเหนื่อยนะพี่เอาเลยนะเอาสายยางมาแล้วต่อท่อไปพระอาจารย์จะไม่รู้ไปไหน เดี๋ยวสอดใต้สะบงแล้วก็ยิงไปเลยนะครับยิงส่งไปทักทายถึงพี่น้องที่ยังมาไม่ถึงหรืออยากจะมาไม่มายังไม่ตัดสินใจค่ำคืนนี้พี่ต๋องค่ำคืนนี้มีคอนเสิร์ตศิลปินมากมายด้วยที่จะเกิดขึ้นนะบริเวณสนามห้วยไร่อารีนาตรงนี้ครับพี่น้องครับแล้วมีหนังกลางแปลงด้วยน้องอีฟโอ้หนังกลางแปลงนี่ขึ้นจอผ่าโลกแล้วด้านขวามือสุดยอดจริงๆเลยนะครับหวังว่าผมกับพี่อีฟเพิ่งมาวานอนดีวัดดีวัดครั้งแรกนะครับจะกินขั่วหนูขั่วหนูแล้วก็อันก้อยยางก้อยยางยางก้อยนะครับแล้วตำบกหุ้งแซ่บขนัวทอนแล้วผ้าเพิ่งกระชีเอาไว้สักหนึ่งโบกขวานไม่ใช้ใครมาไม่ถึงนะครับปักหมดมาที่อำเภอวานอนดีวัดแล้วก็ขับรถลงมาไม่ถึง20กิโลเองฮะถ้าแต่ให้ดีไปจังหวัดอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาครับทักทายเป็นแฟนนะครับที่อยู่ทางบ้านด้วยตอนนี้เอาครับคู่ที่9ของหลังบ่ายครับอาสาปัตตานีเจอกับสส. อะไรฮะ
สนองอาสาปัตตานีกับสสสนองครับรายงานตัวที่จุดสตาร์ทเห็นครับผมมาแล้วครับดงแดงใช่ไหมครับดงเด้งครับชื่อดงเด้งสมัยนี้เขามักพูดทันทีแล้วครับไอ้บ้ามันเซ่อหรือมันสกปรกครับครับย่ามันลากแขนไม่สกปรกเท่าไหร่นะแต่ว่าแฟนเขามาเห็นสีเขาสวยมากนะผมเปลี่ยนแฟนทุกอาทิตย์เด้อผมนี่ครับผมชื่อดงเด้งเหรอดงเด้งเหรอนี่ครับดงเด้งครับผมไปเวทีทองเนี่ยมึงฉลาดมากเลยดงเด้งโอ้ตอบไม่ได้สักข้อเหมือนพี่เลยเอาตอบไม่ได้สักข้อเขาจะเรียกฉลาดได้ไงพี่สาวสาว SCP นะเรียกถ่ายเรียกปล่อยดงเด้งมาทางนี้มหาสมปองจะเซลฟี่ด้วยเซลฟี่ขออนุญาตนะครับน้องชายที่เจตนาใช้มือเมื่อกี้ลงดันพื้นไป10ครั้งครับผมโอ้ย10ครั้ง10ครั้งครับ1 2 3นี่คือบทลงโทษ4 5โอ้โหเตะ6 7 8 9 10ลุกเตะต่อเลยมึงถือว่าเจตนาทำฟาวนะครับคุณกล้องเขาก็ลงโทษลงโทษเป็นแบบว่าเฮ้ยหลุดอีกแล้วครับน้องเบิ้ลหำตรงมืออีกแล้วครับพี่น้องจะสีดหน้าหาไปที่ไอ้นายตอนนี้เบิ้ลปทุมรักบังคับให้กล้องใส่เสื้อเบิ้ลปทุมรักซึ่งเขาไม่อยากใส่เลยโอ้โหนะครับซึ่งไปบังคับจะช่วยเตะเขาไม่ช่วยเตะครับเบอร์7ส่งมาครับเอาแล้วครับโอ้เบอร์4ดูหลายโอ้4ดูหลายไม่ได้ครับทำบันไลบันไลยูไนเต็ดโอ้ลูกปิ้มตรงขอบยังกลับมา4ดูหลายเปิดลูกนี้โอ้โหดีโดนล้มดูล้มโดนล้มโดนล้มผู้ชมทางบ้านสงสัยพระอาจารย์ทำไมไม่พาคู่นี้เพราะว่าเพราะชื่อทีมฟุตบอลพระอาจารย์ไม่สามารถที่จะพูดชื่อได้ครับผมได้ที่รู้หลายมันพูดไม่ได้คือเดี๋ยวต้องพูดพวกต้องบอกจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไว้นะครับคู่นี้ทีมสีรู้หลายขาล้อยนี่ เป็นทีมเก่าเมื่อปีที่แล้วครับแต่ปีนี้เขามีอะไรเพิ่มเติมมาผมก็เลยต้องเลือกเขามาอีกชื่อทีมของเขาคือซีดูไลคาลอยแต่ช่วงนี้ปิดเทอมเมียเมื่อบางบ่ค่อยได้ซีคาแกงปักอันนี้คือชื่อทีมมันชื่อทีมชื่อทีมทีมมันซีดูไลคาลอยครับปิดเทอมเมียเมื่อบางบ่ค่อยได้ซีคาแกงปักพอน้ำแข็งไหลไหมน้ำแข็งพอไอ้กินเบียร์แล้วไอ้บ่ค่อยแข็งก็ขอน้ำแข็งไหลไหลวันนี้เบิ้ลไปกองห้วยไร่เบิ้ลห้วยลองโอ้ยอ่ะฮะอย่าค้าลอยเลยไปกันนะเอาว่าได้ป่ะโอ้ยอันนี้ทำไมเคิมขนาดนี้เคิมคุณจะไปเคลิ้มกับเขาสิครับเคิมโอ้โหพระอาจารย์เคิมขนาดนี้พรุ่งนี้เราคงอาบัติพร้อมกันจริงลูกนี้โอ้โหโดนบล็อกครับแม่ซีดูไลซีดูไลตอนบล็อกลูกนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวจบคู่นี้นะมันเลยนะรถแห่นะครับเอาเพลงแบบสนุกสนุกนะเออขอโสดอะไรก็พี่จนปวดผมชอบมาเพลงพี่จนปวดเธอมาท่ามาท่าล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 าไอ้ขึ้นกอดเสาเถียงนี่แปลว่าจังไหนมีคนไทยถามมากอดเสาเถียงเนี่ยคือจริงๆแล้วกอดเสาแล้วก็เถียงกับเขาใช่ไหมไม่ใช่ครับจริงๆว่ากอดเสาเถียงนาแต่ทีนี้ไอ้มันก็ต้องไปอะไรมากมายกอดเสาเถียงซื่อๆนี่เถียงซื่อๆเนี่ยนึกว่าให้มันกำกวมนึกว่ากอดเสาแล้วนั่งเถียงบอแมนกอดเสาเถียงนาเขานี่แหละผมโอ้โหเนาะผมมันคุ้นเธอนี่เอาผมไม่คุ้นในนี่เอาไม่ยุดไม่น่าเชื่อลูกฟุตบอลตกลงมาโดนขาเขาเข้าครับโอ้โหมันไม่น่าเชื่อมันจะใช่การยิงแต่ว่าลูกนี้โอ้มีน้ำไปแล้วแล้วกล้องมีน้ำอะไรต้องโปรโมทไหมน้ำปล่อยของเจ๊นะครับไหลสักกูนะมีเอาอ้อยมาฟ้าอยากรู้ก็ถวายพระอาจารย์เลยบันไลยิงเข้าไปแล้วครับบันไลครับซีดูไลซีดูไลคาร์ลอยพบกับบันไลยูไนเต็ดนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาร่วมให้กำลังใจนะครับลูกหลานบ้านเรานะครับจริงๆวันนี้คือสนุกสนานมากนะครับแล้วก็ฝากแค่เรื่องเดียวอีกครั้งนึงนะครับเรื่องขยะนะครับเรานั่งอยู่ตรงไหนเราช่วยกันเก็บคนละชิ้น2ชิ้นนะครับเพื่อความสะอาดของพื้นที่นะครับวันพรุ่งนี้เราต้องซักกันต่อนะครับขอบคุณครับฝากด้วยขยะนะครับครับใครที่ไม่ได้เอามาก็เอากลับบ้านก็ได้ครับฮะโอ้ย
ข้าใจนะฮะเข้าใจเพราะสนามทุ่งฉีดน้ำใบลื่นโดนโดยเฉพาะถ้าสนามโดนเฟียงแล้วนี่เฟืองฟางโอ้ยระเบิดทั้งเลยกูลิ้นอาจจะพันสักเล็กน้อยครับมันจะมึนมันจะมึนคือเป็นเรื่องของจำเป็นมากนะเรื่องของระยะเพราะว่าไปที่ไหนนี่เป็นกิจกรรมการจัดงานนี่ต้องมีขยะอยู่ที่ว่าเราจะมีการจัดการกับขยะยังไงนะฮะทีนี้ก็อยู่ที่จิตใต้สำนึกของทุกคนซึ่งเราประชาสัมพันธ์แล้วว่าไม่ได้เก็บผ้าบัตรผ่านประตูใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือขอความกรุณาเก็บขยะให้ด้วยเขาบอกว่าธรรมะเป็นอมตะขยะก็กลายเป็นทองเขาบอกโลกนี้ไม่มีขยะอยู่แค่อยู่ผิดที่ฉะนั้นถ้าเราเก็บดีๆนี่เป็นเงินเป็นทองนะครับฉะนั้นช่วยกันเก็บเพชรเก็บพลอยใครเอามาเท่าไหร่ก็เอากลับคืนฉะนั้นครับได้แล้วขยะอาตมาทิ้งไปในหมดเมื่อกี้นี่ฮะมีกิจกรรมดีๆให้มาร่วมสนุกกันเราก็ช่วยกันผลไม้คนมือนะครับได้ข่าวว่าปีหน้าคุณก้องคุณชาผมแล้วบอกว่าถ้าคนเยอะขนาดนี้ปีหน้าจะเก็บเงินแล้วนะครับอ๋อทีนี้เออว่ารัฐบาลรณรงค์ให้ลดภาวะในเรื่องของถุงนะครับไม่ถุงพลาสติกมาคือห้ามทีนี้แล้วคนที่ใส่ถุงเออไม่ใส่ถุงแล้วขยะเราจะไปใส่ตรงไหนล่ะคุณก้องมีถุงไหมไหมครับผมทางสนามของเพื่อไร่อิลีน่านะครับคือเขาตั้งใจว่าเราจะไม่เอาวัสดุที่ย่อยสลายยากนะครับถังขยะของเราก็เป็นการนำมาไม้ไผ่มาตีเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับอยู่ด้านหน้าสนามนะครับเรารวมๆกันนะครับเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งที่ตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวผมจะมีทีมงานนำขยะไปเขาเรียกว่าเอาไปรีไซเคิลหรือว่าเอาไปทิ้งที่ถูกที่ถูกทางนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสังเกตจากการจัดงานนะครับกองไม้ไผ่นะคุณก้องจัดดีเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นทั้งเกตจากบริเวณอัฐจันทร์ก็เป็นกองฟางแล้วก็แท่นที่ตากล้องยืนอยู่นะฮะขยะที่เราไปทิ้งไว้ที่กองไม้เราจะเอาไปรีไซเคิลรียูสรีดิวรีไฟแนนซ์รีเมมเบอร์แล้วก็รีสตาร์ทพร้อมกับรีเทิร์นรีเซพชันรีเซพชันเดี๋ยวเวลาอีก5นาทีนะครับมาอยู่เขาลีแล้วลีอะไรอีกลีอะไรอีกลีเขาสารแล้วก็ลีเจ็ดสีโอ้ลีร้องเลยลีแพ้ใช่ไหมพระอาจารย์พูดผมยื่นไมค์เลยนะสนุกสนานเลยพี่น้องได้ทางบ้านขอบคุณSCP Channel ครับน้องอีฟนำโดยป๋าวิชัยชุมพลพร้อมด้วยทีมงานกองเชียร์ที่น่ารักขอเสียงหน่อยนะครับที่มาถ่ายทอดสดนะครับโดยไม่คิดค่าตัวใดๆทั้งสิ้นโอ้โหนะครับแล้วก็อยากขาอร่อยใช่ไหมครับคืนนี้อยากเห็นหน้าแล้วอยากขาอร่อยซะเหลือเกิน SCP ของเรานะครับคืนนี้เราได้จวดคืนนี้ได้จวดกันแน่ขาอร่อยนะน้องโตเต้บอกว่าอยากขาอร่อยโอ้อร่อยไปแล้วนะหมายเลขสามโมกเบิ้ลออกแล้วบอกครับเบิ้ลเอาไปพักก่อนไปวางเกมไปเติมน้ำยาล้างอีก3 นาทีคู่ต่อไปอาสาปัตตานีเจอกับสสสนองเอาละครับอาสาปัตตานีนี่มาไกลต้องชื่นชมในเรื่องเขาเรียกว่าเจ้าของกำบกนะครับที่วันนี้นำมาให้พระอาจารย์ได้ฉันขอนั่งมองนะครับฉันไม่ได้เพราะมันเลยเวลานะครับแต่ว่ามันเป็นของฉันนี่แหละเตรียมใส่ยาไว้คืนนี้แล้วก็จะไปจวดชุดแนะนำเพจมหัศจรรย์สกลนครถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ฮะถ่ายทอดสดผ่านเพจนี้ชัดเจนมากกล้องสวยมุมสวยทุกอย่างครับผมพูดทำไมถ่ายมาตั้งแต่ปีที่แล้วถ่ายน้องหายตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะจนมาถึงปีนี้เลยกล้องนี้กลับบ้านไปแล้วกล้องยังอยู่ฮะกล้องนี้เพจนี้ชื่อดังมากอาจารย์นะครับถ่ายดีมากนะเมื่อเช้านี้สะดุดนิดหน่อยเปิดกล้องนะเพราะวันนี้สะดุดตลอดนะฮะถ่ายดีมากเพราะคือลื่นล่ะตะกล้องแนบหนาได้ตะกล้องเลยครับถ่ายดีกินกันเยอะเลยบางเทือกกระทายพอดีกินก้อยหลายย่อยยากแมนครับมันย่อยยากถ่ายพอดีโอ้โหลุงนี้แนะนำชาบูฮะชาบูอู้เป็นต่อครับแตนอีโคลางแตนปองลางครับแตนเขาแตนปองลางกินน้อยเป็นยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายมีหลายรสหลายชาติล่าสุดนี้เป็นรสอะไรครับน้องอิทเป็นรสลาบ
เป็นลูกลาบนะครับลูกลาบแล้วก็ลูกสาหร่ายลูกชีสต้มยำลูกชีสต้มยำด้วยนะครับเนี่ยชาบูนี่ก็โอ้โหนี่เปิด 3-4 สาขาแล้วครับครับโอ้โหนี่โอ้หมดเวลาการแข่งขันประกวดแม่ว่าใครชนะวะทีมบันไลยูไนเต็ดโอ้ยกีดเลยดอกวิ่งลงมาเลยชนะทีมซีดูไลต้องทำอะไรแบ็คออดิโอเดินซาวเสียงมีแค่ไหนปล่อยมันออกมาเสียงมีเท่าไหร่เปิดมันออกมาคู่ต่อไปนะฮะอาสาปัตตานีสสสนองไวอาก้าทีมเชิญลงสนามนะ